แล้วก็คีบเส้นสปาเกตตี้ค่ะวางลงไปหมุนหมุนหมุนนิดนึงค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้มีเมนูสปาเกตตี้ผัดฉ่าทะเลมาฝากค่ะและที่พิเศษวันนี้นะคะเราใช้สปาเกตตี้เส้นดำมาทำค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะส่วนผสมของสปาเกตตี้ผัดฉ่าทะเลค่ะก็จะมีน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายเกลือกระเทียมพริกแดงซอยความเผ็ดปรับได้ตามชอบนะคะกระชายซอยพริกไทยอ่อนแล้วก็ของทะเลนะคะตามชอบเลยวันนี้ก็จะมีกุ้งหอยแล้วก็ปลาหมึกค่ะมีน้ำสะอาดใบโหระพาและเส้นสปาเกตตี้วันนี้เราใช้เป็นสปาเกตตี้เส้นดำค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลวกเส้นกันก่อนค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเราใส่เวลาลวกเส้นนะคะเส้นจะได้เงาแล้วก็ไม่ดูแห้งจนเกินไปค่ะจากนั้นก็เอาเส้นลงไปลวกเลยใช้เวลาลวกประมาณสัก 7-8 นาทีค่ะหรือว่าดูจนกว่าเส้นจะสุกดีนะคะเราก็ต้มจนเส้นสุกดีแล้วนะคะสังเกตว่าเส้นจะนุ่มนะคะย้อยไปย้อยมาแบบนี้หรือวิธีดูง่ายๆนะคะก็ตักขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะหยิกดูค่ะถ้าขาดง่ายๆก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะพอเส้นสุกดีแล้วค่ะก็เทใส่ตะแกรงแบบนี้เลยเขย่าขึ้นลงแบบนี้นะคะให้เสด็จน้ำค่ะแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้นะคะเส้นจะได้ไม่สุกต่ออีกค่ะต่อมาก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะจากนั้นใส่พริกสดลงไปเลยค่ะความเผ็ดตามชอบนะชอบไปเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้เลยกระชายซอยค่ะแล้วก็ทะเลที่เราเตรียมไว้นะคะกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยค่ะใส่ลงไปเลยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะใครไม่ทานหวานก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะใส่พริกไทยอ่อนลงไปค่ะไม่ต้องรอให้กุ้งสุกนะคะเราจะใส่เส้นลงไปเลยค่ะใส่เส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้ากุ้งปลาหมึกสุกเกินไปจะทำให้เหนียวไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นดูให้กุ้งสุกประมาณสัก 50% ค่ะเราก็ใส่เส้นลงไปเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องผัดกับเส้นอีกสักพักนึงค่ะมันจะได้สุกพอดีค่ะถ้าแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำสะอาดได้นะคะหรือจะใช้เป็นน้ำซุปก็ได้ผัดจนเข้ากันดีแบบนี้นะคะดูให้กุ้งปลาหมึกสุกดีค่ะทีนี้ก็ลองชิมรสชาติปรุงให้ได้ตามชอบเลยใครชอบหวานชอบเค็มก็เติมได้เลยนะคะหาน้ำชิมก่อนขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ใบโหระพาลงไปเลยเอาเส้นขึ้นมากบใบโหระพาแบบนี้นะคะนี่จะได้หอมๆจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะวางผักด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็คีบเส้นสปาเกตตี้ค่ะวางลงไปหมุนหมุนหมุนนิดนึงค่ะนี่ให้เป็นทรงสวยงามจากนั้นก็จัดจานนะคะตักเครื่องวางลงไปเลยค่ะก็จะมีพวกกุ้งหอยปลาหมึกนะคะวางลงไปเลยเครื่องเยอะนะคะเครื่องเยอะเครื่องแน่นมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสปาเกตตี้ผัดฉ่าทะเลค่ะจัดใส่จานแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมหน้าตาสีสันดูมีชาติตระกูลมากๆเลยค่ะวิธีกินสปาเกตตี้นะคะม้วนเหมือนขนมจีนเลยค่ะม้วนม้วนม้วนแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาจริงๆรสชาติก็เหมือนสปาเกตตี้ทั่วไปนะคะเส้นสีเหลืองๆอะค่ะเพียงแต่ว่ามันสีดำแค่นั้นเองค่ะยาวๆยืดๆแบบนี้เลยต้องกินกับเครื่องสมุนไพรด้วยนะคะก็มีกระชายพวกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินคู่กันพริกไทยด้วยค่ะพริกไทยอ่อนอร่อยค่ะแซ่บเป็นเมนูสปาเกตตี้ที่ไม่เลี่ยนเลยค่ะอร่อยถูกใจคนไทยแน่ๆค่ะใครที่ชอบกินอาหารรสจัดแล้วก็อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศนะคะลองเป็นสปาเกตตี้เส้นดำดูก็ได้ค่ะรสชาติยอดเยี่ยมนี่ค่ะกุ้งหมึกหอยเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าเราใส่เองเนาะใส่เองกินเองทำเองทุกอย่างเองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ